หัวขโมยหน่อยแต่ต้องตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นหัวขโมยมักน้อยหิวเลยฮะไปเปิดปลากระป๋องกินนะเปิดนมกินเอาน้ำเขาไปอีกขวดหนึ่งอย่างอื่นไม่แตะต้องเลยแต่เรื่องนี้ยังไงก็ผิดกฎหมายฮะเจ้าของร้านเป็นร้านขายไข่ไก่นะฮะตื่นมาตกใจนี่ผู้ที่ถูกตั้งใจปีนเข้าไปเลยคุณเนี่ยเข้าไปในยามวิกาลกี่โมงนะกล้องมันบอกว่า20:00กว่าแต่ดูแล้วจะดึกกว่านั้นหรือเปล่านะฮะแต่ลอดตัวเข้าไปในร้านปุ๊บตรงดิ่งไปที่ตู้เย็นเลยนี่เห็นไหมไปเปิดตู้เย็นปุ๊บเอาของมากินจนอิ่มนะฮะแล้วก็เดินวนเวียนไปรื้อค้นทรัพย์สินแต่ไม่เอาอะไรไปนะเอาไปอย่างเดียวคือน้ำดื่มเอาไปขวดหนึ่งแล้วก็ปีนกลับไปทางเดิมเนี่ยโอ้เจ้าของร้านที่คุณอดุลนะครับคุณอดุลเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านมาเห็นตกใจเพราะอะไรกระป๋องนมปลากระป๋องเนี่ยถูกกินแล้วก็วางทิ้งอยู่หน้าตู้เย็นรีบไปดูภาพวงจรปิดนะฮะคนร้ายก็คงจะหิวโซนะปีนเข้ามานะฮะกินนมไป2กระป๋องปลากระป๋องไป1น้ำเปล่าอีก1แล้วก็หยิบน้ำติดตัวไปอีก1ครับลองฟังดูครับนมกับปลากระป๋องในตู้เย็นนะกินนมกับปลากระป๋อง2อย่างครับผมแล้วน้ำ2ขวดเยอะใจดีนะเหลือมา2กระป๋องโอ้ตอนแรกมีกี่กระป๋องนะเป้มี4ตอนเจ้าครับตอนเจ้ามาเจอว่ากระป๋องนมตกอยู่2กระป๋องอ๋อวางอยู่นี่แล้วก็กระป๋องเลยมาย้อนคลิปย้อนกล้องดูว่าปรากฏว่าขโมยเข้ามาก็อยู่ที่พี่อดุลจะเอาผิดหรือเปล่านะแต่มันเป็นสัญญาณเตือนนะว่ามันมีช่องทางที่ทำให้พวกหัวขโมยอ่ะมันหลุดเข้าไปได้แล้วต่อไปถ้าเป็นทรัพย์สินถ้ามันมีมูลค่ากว่านี้ใช่แล้วจะเสียใจนะใช่นะฮะ